ชอบคนยิงแต่ชอบคนยะโสบั้งไฟโชว์แม่มันช่างโก้จริงจริงอาบวนนางฟอนจะรำแค้นอ่อนเพิดพริ้งจำบ่ได้จริงๆคนไหนนอสาวบ้านนาวาเลนไทน์ไม่ค่อยเท่าไรถ้าบุญบั้งไฟและถึงในถึงกันก่อนจุดบั้งไฟขึ้นสวรรค์เข้ามาเสริมกันตึงดึดตึงดึดสวรรค์คงส่งลงมาให้เจอหรือว่าเธอนั้นแปลงร่างได้เหมือนต้องมนตราหรือนางฟ้าลงมาจากไหนแทบหยุดหายใจเมื่อได้มองตาคู่นั้นแสงดาววับวาวบนฟ้าแข่งแสงจันทราสบตายิ่งพาไหว้วันทำบุญร่วมชาติจะขอตักบาตรร่วมคันคงมีสักวันจะมันมาจ้องมองตาสวัสดีครับขอหนึ่งคะแนนโหวตอายเป็นแฟนได้บ่ความรวยบ่พอความหล่อบ่ถึงกะเบิ่งใจแทนขอหนึ่งคะแนนจากเธอเท่านั้นก็พอคนอื่นว่าบอไอขอแค่เธอหนึ่งเดียวเหนียวแน่นต้องฝ่าทางไกลหลายด่านต้องผ่านคู่ชิงหมื่นแสนจะไต่ฝันให้ถึงขั้นแฟนขอหนึ่งคะแนนเป็นทุนแรงใจสวัสดีครับเดือนร้าวดาวดับบ้านนาพับจุดอับสัญญาณคืนว่าเวใจต้องปลายปีนไปยอดตาเดือนห้าตาลหวานแต่ใจร้าวรานรันทดแววโอยินเสียงหวานหวานหวานไว้ว่าขออภัยยอดเงินคุณใกล้จะหมดรอเติมอีกทีไม่มีกำหนดเงินหมดอดสู้สับสนอยู่บนยอดตาขอบคุณครับชนะที่นี่เลยครับชนะเลยครับนี่แหละนะครับสดๆที่นี่นะฮะผู้ชนะนะครับแล้วก็รองนะฮะจากเวทีชิงช้าสวรรค์ไม่ทองคำนี่เดี๋ยวกดที่สองแล้วนะฮะนี่นะครับจะบอกว่าครั้งที่สองกันไปนะครับปีที่สองแล้วเนาะปีที่สองแล้วปีที่แล้วเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะกับแชมเปี้ยนไปแล้วด้วยเหมือนกันสี่คนเลยปีนี้ก็มาอีกสี่คนนะนี่นะมีใครบ้างนะครับมีเริ่มต้นตู่ยากนะตู่หรูใช่ไหมตู่ครับฮะตู่หรู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 นะครับผมตู่หรูนะฮะแล้วก็นัดนัดนัดนะครับผมนายนายนะฮะแล้วก็พันใช่แล้วนะฮะจะบอกว่า4คนถ้าเกิดว่าเราฟังตรงนี้เนี่ยมันใครได้ก็ได้นะเหลือใครเป็นแชมป์ก็โอเคนะคู่ทั้งทุกคนอยู่แล้วนี่ไงนะนะครับแล้วอันนี้คือใครได้ที่หนึ่ง
เออใครได้ที่หนึ่งบ้างตูรูครับตูรูที่หนึ่งตูรูตูรูที่หนึ่งตูรูที่หนึ่งอ่าโอเคถูกยังไม่ตูสิตูตูรูครับตูตูรูเออครับตูรูหรูหรูเออเอาง่ายๆฮะเอาง่ายๆอย่างนี้ขออนุญาตนะหรูได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งที่สองที่สองที่เป็นนัดครับผมนัดที่สองนะครับผมนายที่สามนะฮะแล้วก็เป็นที่สี่ใช่ไหมฮะครับที่สี่นะครับอ่ะตูรูเรื่องของเส้นทางการร้องเพลงตูรูร้องเพลงมานานยังฮะผมร้องเริ่มตอนแรกจริงๆผมตั้งแต่ตอนประถมศึกษาปีที่5ครับแต่ว่ามันก็เหมือนพลิกผันมาผมก็ไม่ได้ร้องมาจนถึงม.6เลยไม่ชอบคนเองแต่ชอบคนศรีสะเกษไม่ชอบคนเองแต่ชอบคนแล้วคราวนี้ก็คือโรงเรียนที่อยู่มันไม่มีประสิทธิภาพที่จะส่งมันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลอ๋อคือไม่สามารถที่จะอยู่ในช่วงนั้นเออที่เราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในการร้องเพลงได้อย่างนี้นั่นอย่างนี้ผมก็หันมาเล่นกีฬาตั้งแต่ม.1จนถึงม.6ก็เลยเล่นกีฬาแทนกีตาร์ครับวิ่งอ๋อวิ่งวิ่งแล้วอันนี้ผมมาบาดเจ็บตอนม.6เทอม2ไม่สามารถที่จะแข่งได้ก็เลยแม่ไปฟังวิทยุตอนนั้นมีประกวดที่อุบลก็แม่ก็เลยพาผมไปครับไปประกวดพาไปดูใช่ไปประกวดเลยแล้วคราวนี้เสียกำลังใจแม่พาไปดูไม่ใช่พาไปประกวดเลยแล้วคราวนี้คนประมาณ300คนผมก็ขอแค่แบบว่าได้เข้ารอบชิงตอนนั้นจะมีคุณครูสลาครับไปตัดสินในรอบชิงคือคุณครูก็จะไปรอบชิงรอบเดียวรอบอื่นๆจะไม่ไปครับขอให้เขาได้เข้าไปยืนร้องเพลงตอนหน้าก็พออย่างเงี้ยแต่พอผลการตัดสินออกมาว่าผมได้ที่2มันเหมือนแบบมีความรู้สึกเฮ้ยเราทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันก็เลยมีแรงผลักดันนะครับที่จะมีแรงผลักดันที่เราจะร้องเพลงได้ต่อไปอย่างงี้ผมก็เลยหันมาร้องเพลงอย่างจริงจังกี่ปีแล้วจากวันที่เราประกวดวันนั้นตอนนั้นอยู่ม.6 ครับตอนนี้ก็ผมกำลังจะขึ้นปี4ครับก็ร้องเพลงมาโดยตลอดใช่ไหมฮะประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาจนมาได้แชมป์ของชิงช้าสวรรค์แม่ทองคำครับผมถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับรายการนี้นะฮะมาสั้นๆสำหรับนัดบ้างนัดบ้างดีกว่านะฮะมายังไงฮะกับเวทีการประกวดครั้งนี้ก็เดิมทีก็ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดค่ะประกวดเป็นดังเรียนที่ดังเป็นวงดนตรีลูกทุ่งแก๊งเลยในโรงเรียนนี้ค่ะก็ประกวดชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ช่องเก้าตอนนั้นครับผมค่ะแล้วก็พอประกวดตอนนั้นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงค่ะแต่คือก็ผิดเพศอย่างนี้นะคะเออเลิศเลิศตรงนี้ต้องตรงค่ะแต่คือก็ต้องทำด้วยหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วร้องเพลงหวานๆแต่เสียงละหวานเนาะก็เลยเสียงหวานนี่พอจบจากมัธยมหนังก็เลยพอเข้ามหาลัยเลยอ่ะเราอยากเป็นชีวิตเราแล้วเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะเราก็เลยมาประกวดร้องเพลงโดยที่แบบแต่งแบบนี้แหละบ่อยใช่ค่ะแล้วก็มาได้มาเวทีชิงช้าสวรรค์แต่ว่าด้วยเสียงที่หวานแล้วก็แหลมๆออกแนวผู้หญิงมันก็โอเคอยู่ไงเท่นะฮะดูห้าวดีเหมือนกันนะฮะทีนี้มาคุณทันนายนะฮะนายแล้วฮะนายมาในวงการไม่ใช่มาประกวดได้ยังไงฮะอ๋อไอ้แรกๆนายไปดูของพีซีซั่น1อ่ะครับครับผมซีซั่น1ครับจะมีของลีถังครับเออลีถังของที่อีสานมาลองก็เลยแบบไปลองดูก่อนนะครับแล้วก็พอจะได้อย่างงี้ครับผมเพราะมันการประกวดมันเป็นไม่ใช่เรื่องเสียหายก็เลยแบบมาลองดูครับครับผมแต่ก็ได้มาได้ถึงรอบนี้คุณพันละครับเมื่อก่อนไม่คุณผ่านผู้แตกตอนนี้ละกันไม่ใช่ใช่คนละพันครับเอาคนละพันครับผมเมื่อก่อนมันก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนุปถัมภ์ครับโอ้ในโรงเรียนนี้ก็เป็นลูกทุ่งเหมือนกันนี่ใช่ครับก็เป็นโรงเรียนอยู่ที่นั่นเราแข่งกันด่าคุณทศเลยเนาะก็เคยเจอกันอยู่ฮะเอาเหรอแล้วผมก็ย้ายมาเรียนที่พิษณุโลกมหาลัยไม่ได้ร้องเพลงมา3ปีแล้วครับไปเป็นนักดนตรีที่พิษณุโลกไปเป็นนักดนตรีใช่ผมทำงานตอนกลางคืนด้วยเรียนด้วยแล้วก็เลยปรึกษากับพี่ชายครับที่เป็นแฟนกันเนี่ยมาประกวดร้องเพลงให้แม่กันเป็นของขวัญให้เขาเพราะว่าตอนนั้นรอบออดิชั่นมันใกล้กับวันแม่ครับแม่เขาดูรายการแล้วเขาโทรมาจะตอนแรกผมจะไม่มาแล้วบอกผมไม่ได้ประกวดหลายปีแล้วแม่ก็บอกเขาแม่ก็บอกไปสักหน่อยให้เผื่อได้พอได้ปุ๊บผมยังไม่คิดเลยว่าผมจะได้เข้า4คนสุดท้ายแล้วจะบอกว่าการคัดเลือกและการประกาศผลของเวทีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนอกจากจะร้องกับดนตรีแล้วเนี่ยทุกคนต้องร้องสดณช่วงเวลานั้นเลยใช่มั้ยฮะด้วยไม่มีด้วยพลังเสียงด้วยหลายๆอย่างอันนี้เป็นช่วงรอประกาศผลใช่มั้ยนะฮะก็ลุ้นกันดูนะฮะพี่ก่อนคุ้นมากเลยฮะเมื่อกี้คุณเพิ่งพูดถึงเค้าเนี่ยคุณพันธ์ไงผมว่าละ
ใช่นะฮะมาถึงตูรูตูหลูตูหลูตูหลูนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่ร้องไปเพลงอะไรนะฮะเพลงบุญบั้งไฟครับบุญบั้งไฟใช่ไหมฮะเราเองเลยไหมใช่ครับถือว่าเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของตูหลูแรกในชีวิตแรกเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะก็รู้สึกทีแรกผมเห็นเนื้อเพลงอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันท้าทายความสามารถเพราะว่าที่ประกวดมาทั้งชีวิตเลยทั้งชีวิตเนี่ยครับมันคือเราก็จะมีต้นแบบใช่ไหมครับว่าเป็นเพลงของคนนั้นคนนี้แต่นี่เป็นเพลงของเราเราต้องร้องเป็นตัวตนของตัวเองเอาตัวเองตัวตนใส่ลงไปในเพลงเลยทุกรายละเอียดจะแอดลิบยังไงก็ต้องเป็นตัวเราอะไรนะแอดลิบคืออิมโพไว้อ่ะเวลาแบบใส่ตรงเติมเลยลงไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้ไงท่อนฮุกยังเรียกท่อนสร้อยเลยท่อนสร้อยเรียกท่อนสร้อยยังไงต่อนะแล้วก็ไปเพลงนี้ได้ออกมาครับผมบุญบั้งไฟพี่บุญบั้งไฟบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟนี่เป็นนิยมชาวอีสานเวลาจะหมดก็ครอบเรื่องไปแล้วยังไงต่อนะตูรูนี่แล้วขออนุญาตที่สำคัญก็คือหลังจากที่ประกวดเวทีนี้แล้วเนี่ยคือเงินรางวัลได้ข่าวว่าจริงก็เอาไปให้ช่วยกับที่บ้านด้วยใช่ไหมก็ผมตั้งใจไว้จะไปสร้างบ้านให้คุณแม่ครับอ๋อแล้วก็เริ่มซื้อค้อนซื้อขวานซื้อไม้ไปแล้วเอาเงินไปให้ช่างเขาดีกว่าคือประกวดมาแล้วได้เงินเอาเงินให้ช่างเขามีซิงเกิลแล้วเขาจะมีเวลาไปสร้างบ้านไหมไม่ต้องขนาดนั้นเอาไปแอดลิบดีกว่าแอดลิบแอดลิบไปยุกใช้อ๋ออะไรอย่างเงี้ยก็มีเพลงของตัวเองใช่ทั้งสามท่านนี่มีเพลงของตัวเองทั้งหมดไหมมีครับมีของตัวเองครั้งแรกที่บอกว่าเฮ้ยบทเพลงนี้คือเพลงของเราอะไรเงี้ยความรู้สึกของเราเป็นไงบ้างไม่ต้องตอบทุกคนใครอยากจะตอบอันนัดก็ได้ค่ะหนูตอนที่ได้เพลงมาครั้งแรกค่ะตอนนั้นก็เนื้อหนูก็นั่งอ่านเนื้อเพลงค่ะคือแค่อ่านเนื้อเพลงนี่ก็คือชอบแล้วค่ะเพราะเพลงหนูมันเป็นเหมือนเพลงแบบชมผู้หญิงอย่างนี้ค่ะแล้วพอได้ยินแบบไกด์มาที่เพลงนี้เป็นเพลงของอโนดค่ะอโนดเป็นคนแต่งขึ้นมาอ๋อคนนี้แต่งใช่ค่ะแล้วก็มีไกด์มาให้ฟังครั้งแรกที่ได้ฟังนี่ร้องไห้ค่ะตื่นเต้นแบบเฮ้ยต่อไปเนี่ยเพลงเนี่ยมันจะเป็นเพลงของเราเราจะเป็นคนเป็นต้นแบบของเพลงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วหลายคนก็อาจจะเอาเพลงของเราไปร้องกันอะไรอย่างนี้เวลาแบบคนเอาเพลงเราไปประกวดเงี้ยใช่โอ้เท่ดีใจว่ะเท่นะมาถึงตรงนี้กันบ้างดีกว่าขออนุญาตถามว่าเรื่องของเพลงลูกทุ่งครับมาถึงตรงนี้เองเนี่ยเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่มันมาบางช่วงเวลาก็เงียบหายไปแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะมาอยู่บ่อยๆเนาะนะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับบทเพลงลูกทุ่งที่หลายคนเอามาประกวดเอามาร้องเพลงกันอะไรเงี้ยก็ผมว่าช่วงนี้ก็น่าจะมีวัยรุ่นส่วนมากที่สนใจในเพลงลูกทุ่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าวัยรุ่นราคาเดียวผมเนี่ยจากที่ไม่เคยฟังเขาก็ย้อนกลับมาฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆเดิมๆโดยเฉพาะเพลงของผมก็จะมีจุดอับสัญญาณครับวันแรกที่ผมได้ยินไกด์เพลงนี้ผมนั่งฟังอยู่ก่อนที่ไปอัดเสียงครับตาผมนิ่งไหลเลยเพลงมันไม่ได้เศร้านะเพลงออกตลกผิดหวังแต่ว่าน้ำตาผมไหลไม่หยุดเลยไหลทำไมไหลอ่ะพี่ชายฝาแฝดนั่งซอยหอมอยู่ข้างผมโอ้ยพอเว้ยโอเคเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเพลงของนี่แหละของนายเนี่ยเราจะถามว่าเพลงของนายเนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรเมื่อสักครู่นายก็เป็นชื่อเพลงโหวตใจให้ไอ้ได้บอกครับโหวตใจให้ไอ้ได้บอกออกในอีสานด้วยถูกไหมฮะนะครับผมสั้นๆเลยนะฮะวิธีการดาวน์โหลดของทั้ง4ท่านช่องทางการดาวน์โหลดฮะมีไหมมีครับแต่ว่าก็กดไปที่ดอกจัน499ของตูหลูก็173 174ของผม74พี่ของเอ้ย74 73ของผม175ครับ176ครับแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ YouTube แล้วก็แฟนเพจยุงข้าวเรคคอร์ดครับแล้วก็ไม่ต้องคำด้วยฮะครับผมนะฮะก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับครับผมอีก4ผลงานนะฮะที่เป็นผลผลิตคุณภาพจากรายการชิงช้าสวรรค์ไม่ต้องคำต้องบอกว่าการคัดเลือกเนี่ยยากแล้วก็การร้องแบบเสียงสดให้คณะกรรมการได้ฟังเนี่ยนะฮะการตัดสินการเลือกมานี่ถือว่าเป็น4คนอีกที่มีคุณภาพแล้วก็ศึกษาลูกทุ่งต่อไปบทเพลงของเขาเป็นกำลังใจพวกเขามีผลงานดีๆต่อไปกันละกันนะครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะฮะยังไงเนี่ยก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญมีเกียรติทั้ง4ท่านด้วยนะครับผมขอให้มีผลงานดีๆต่อไปใช่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมขอบคุณเสื้อพิธีกรจากเคแลนด์ด้วยนะครับและกลับมาพบเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งทางอมรินทร์ TVHG หมายเลข34ช่องนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ